รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรับที่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของคนพิการด้วยเหตุนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ให้ความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพแก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการหรือคนในครอบครัวของคนพิการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะสวนดอกมะลิของวรรณาออมสินคือแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวนอกจากขายดอกมะลิแล้วยังนำมาร้อยเป็นมาลัยขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งวิธีการร้อยมาลัยนั้นวรรณาก็ได้เรียนรู้จากสามีซึ่งมีน้องสาวเป็นคนพิการและได้ไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองสามีไปอบรมค่ะไปอบรมแล้วก็ไปเอาความรู้มาถ่ายทอดในครอบครัวเนี่ยอบรมร้อยมาลัยเอามาถ่ายทอดในครอบครัวมาสอนให้ร้อยอ่ะแล้วก็ไปส่งขายที่ตลาดก็รายได้เสริมก็ร้อยมาลัยเนี่ยไปส่งเขาเช้าก็ไปเก็บดอกมะลิไปเก็บมาแล้วก็มาละร้อยก็เช้าก็ไปส่งแต่รายได้หลักจากการร้อยมาลัยขายก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพราะวรรณาต้องเลี้ยงดูน้องสาวของสามีซึ่งเป็นคนพิการจึงทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้จากที่อื่นเหตุนี้เองทำให้วรรณาคิดที่จะขอความช่วยเหลือจากสภาสังคมสงเคราะห์ในด้านทุนประกอบอาชีพเพื่อนำมาขยายพื้นที่ปลูกดอกมะลิเพื่อให้ได้ผลผลิตและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปซื้อต้นมะลิมาแล้วก็ไปซื้อท่อแคตาลอน PVC แล้วก็ปั๊มน้ําแล้วก็มาจ้างเขาขุดบ่อน้ําขุดไอ้นั่นน่ะบาดาลพอได้เงินอันนี้มานะแล้วก็ไปซื้อปั๊มซื้อไอ้เนี่ยมารดน้ําก็ดีขึ้นน่ะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้ลุกๆล้มๆอ่ะทําอะไรก็ลุกๆล้มๆมันแล้งอ่ะเนาะภัยแล้งอ่ะภัยแล้งพอได้เงินที่นี่มาช่วยเหลือมันก็ดีขึ้นแม่ถึงได้ตื่นอ่ะต้นไม้มันงามขึ้นก็เมื่อก่อนมันตื่นอ่ะได้เงินมาแล้วมันตื่นที่มาช่วยเหลือได้ต่อยอดในครอบครัวขึ้นมาตื่นตันเพราะว่าเราได้เงินมาช่วยเนี่ยในครอบครัวเนี่ยให้ดีขึ้นขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์ที่ได้นำเงินมาสนับสนุนครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะความช่วยเหลือที่สภาสังคมสงเคราะห์ได้มอบให้นั้นนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้มากขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีภาระสำคัญในการดูแลคนพิการในครอบครัวให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้ต่อไปค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรู้หรือไม่ว่าสิทธิ์ของผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพ.ศ. 2552ได้แก่การได้รับบริการให้คำปรึกษาแนะนำหรือการฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูคนพิการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและวิชาชีพการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระการฝึกอาชีพการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์